สวัสดีค่ะวันนี้คุณกำลังชมไลฟ์สดกับโค้ชนาดาลีจากอเมริกานะคะวันนี้โค้ชมีเรื่องที่ตื่นเต้นมากมีแขกรับเชิญมาค่ะคุณมดแดงคุณมดแดงเป็นมะเร็งเต้านมหายมา10ปีแล้วแล้วคุณมดแดงทำแบบผสมผสานใครที่กำลังเป็นมะเร็งอยู่นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะวันนี้คุณมดแดงจะมีเคล็ดลับมีเทคนิคมีความรู้มาแชร์ให้เราเยอะมากเลยค่ะจากประสบการณ์10ปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวนะคะคุณวะแดงพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเชิญคุณวะแดงมาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวะแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะก็ขอทักทายเป็นทางมุสลิมนิดนึงนะคะก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์นะคะจงประสบแก่ทุกๆท่านนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนค่ะค่ะเมื่อกี้คุณมดแดงแปลให้แล้วใช่ไหมคะความหมายคุณมดแดงสดใสมากเลยค่ะสวยมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะโค้ชขอบคุณมากๆค่ะคุณมดแดงเนี่ยก็หายจากมะเร็งมา10ปีแล้วแล้วทำแบบผสมผสานผสมผสานยังไงใช่ไหมคะผสมผสานยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาฟังคุณประแดงหลายคนนะคะโค้ชเข้าใจว่าเราไม่ได้บำบัดด้วยทางธรรมชาติ 100% บางคนก็ตัดสินใจไปรับยาเคมีฉายแสงบ้างแล้วคุณประแดงทำยังไงคำว่าผสมผสานของคุณประแดงใช่ไหมคะวันนี้นะคะแฟนคลับของคุณประแดงตามมาด้วยใช่ไหมคุณประแดงอย่าลืมแชร์บอกเพื่อนๆนะคะแชร์บอกเพื่อนๆนะคะใครที่หายจากมะเร็งเต้านมแล้วนะคะคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าคุณทำอย่างไรวันนี้คุณประแดงมีหลักข้อคิดแบบ3 อย่างเนี่ยเป็นหัวข้อใหญ่แล้วคุณมดแดงจะมาเจาะลึกแต่ละหัวข้อให้เราด้วยคนที่เป็นมะเร็งเต้านมหลายคนที่ทักโค้ชมานะคะแล้วไม่แน่ใจนะคะเมื่อเช้าก็ยังมีคนถามว่าเคสแบบนี้ไปตัดดีไหมคะผ่าตัดดีไหมจะรับเคมีดีไหมหรือไม่ตัดเลยทำยังไงอะเราจะตัดสินใจยังไงแล้วเราจะเชื่อตัวเราเองเชื่ออินทูชั่นของเราได้ยังไงใช่ไหมคะวันนี้โค้ชมีตัวอย่างคุณวะแดงเป็นหนึ่งคนที่ตัดสินใจแบบนี้สำหรับคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะขอให้ฟังคลิปนี้ก่อนแล้วคุณมีเวลาค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนโอเคกับคุณวะแดงคะเดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้เนาะว่าคุณวะแดงเป็นมะเร็งได้ยังไงแล้วรู้ได้ยังไงค่ะก็สวัสดีครั้งนะคะก็มะแดงนะคะเคยเป็นพยาบาลนะคะเป็นพยาบาลก่อนหน้านี้ทำงานก็คือทำรับราชการนะคะเป็นพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดสตูลนะคะก็ช่วงที่ทำงานเนี่ยมันแดงก็เป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนเต็มบรรทัดนะคะเหมือนพยาบาลเนี่ยต้องเป๊ะพยาบาลทุกอย่างต้องคอมพลีทอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มันหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วคือเราก็เป็นคนที่ด้วยนิสัยของเราเป็นคนที่นิสัยของเราเป็นคนแบบนั้นด้วยแล้วมาเจอกับงานด้วยก็ทำให้เราเป็นคนเนี้ยบมุ่งมั่นทุ่มเทนะคะตั้งใจทำงานก็คือช่วงที่ก่อนที่จะป่วยอะค่ะประมาณปีป่วยนี่ปี53ปลายปีที่รู้ว่าชัดเจนว่าตัวเองป่วยนะคะช่วงก่อนป่วยเป็นคนที่ทำงานหนักมากค่ะคือทำงานมุ่งมั่นแล้วก็อยากได้อยากมีอยากเป็นไปหมดทุกอย่างอยากใฝ่ฝันเยอะแยะมากมายแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีความสมดุลในร่างกายนะคะเสียศูนย์หมดเลยค่ะก็ก่อนป่วยเนี่ยจะมีอาการเหมือนกับว่าเราเป็นหวัดบ่อยเหมือนกับว่าเราเป็นคล้ายๆกับเป็นภูมิแพ้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการที่ระยะหลังสุดก็คือป่วยเป็นโรคอิสุกอิสัยนะคะแล้วก็หลังจากพอเป็นอิสุกอิสัยแล้วนะคะก็จะมีก้อนขึ้นที่เต้านมอะค่ะตอนนั้นยังไม่ตอนนั้นก็คิดว่าคะตอนนั้นอายุปี53เดี๋ยวนะคะปี53ประมาณ40กว่าปีค่ะ43ปีประมาณนะคะ12 13อ่ะค่ะโค้ชตอนนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วพอย้อนไปข้างหลังรู้สึกย้อนไปข้างหลังรู้สึกจำตัวเองไม่ได้หลายปีค่ะตอนนั้นอายุ40กว่าปีแล้วก็พอเรามีภาวะแบบนั้นช่วงที่ก่อนที่จะป่วยตัวที่เจอตัวเองว่าเป็นก้อนนะคะก็ป่วยเหมือนดังที่เล่าให้ฟังนะคะป่วยกระสอบกระเสร็จมาตลอดเลยเพราะเราเครียดมากแล้วมีภาวะทั้งจิตใจแล้วก็กายด้วยนะคะตอนที่เป็นก้อนเนี้ยนะคะก็จับได้ว่าเป็นก้อนแต่ตอนยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นก้อนที่ผิดปกติอะค่ะทีนี้มีโอกาสได้ไปตรวจค่ะทั้งเมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์ซึ่งเป็นการตรวจที่แบบเคลื่อนที่ค่ะเป็นรถเคลื่อนที่ตอนนั้นอยู่จังหวัดสตูลเรายังไม่มีโรงพยาบาลใหญ่ที่จะให้ตรวจนะคะโค้ชยังไม่มีห้องแลบใหญ่พอตรวจปรากฏว่าเจอว่า
รูปร่างลักษณะของก้อนเนี่ยมันผิดปกตินะคะก็เลยส่งชิ้นเนื้อไปตรวจก็เลยจ้าเอ๋เลยค่ะจำได้ว่าปลายเดือนพฤศจิกายนก็พบว่าเป็นมะเร็งที่เต้านมนะคะแล้วตอนนั้นกลัวไหมคะรู้สึกยังไงไม่ค่ะเป็นความโชคดีของมะเร็งมากเลยค่ะช่วงที่มะเร็งทํางานนะคะโค้ชมะเร็งทํางานไม่ได้ทํางานด้านการรักษาทํางานด้านวิชาการแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานในเรื่องของการพัฒนาหน่วยบริการนะคะและมะเร็งก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาแบบองค์รวมการรักษาแบบองค์รวมก็เลยได้มีโอกาสได้มีพื้นฐานของการรักษาตรงนั้นว่าเวลารักษาการรักษาต่างๆเนี่ยควรรักษาแบบอย่างไรแล้วก็ช่วงที่ไปเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาตรงนั้นมะเด็งก็ได้มีโอกาสได้ฝึกจิตของเราด้วยนะคะพอมาเจอว่าตัวเองป่วยเนี่ยมีแค่อย่างเดียวค่ะเขาจำได้ว่าน้ําตาคลอเบ้านิดเดียวเองไม่มีการร้องเลยมะเด็งจะไม่รู้สึกตัวเองว่าร้องและไม่เสียใจเลยแล้วก็บอกตัวเองว่าเอาล่ะเราต้องสู้แล้วนะเราต้องแบบต้องมาทําอะไรสักอย่างต้องมาปฏิวัติอะไรสักอย่างสําหรับตัวเองแล้วล่ะรู้สึกว่าเราที่ผ่านมาเราทําอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณมดแดงตัดสินใจที่จะมาบำบัดแบบไหนคะคำว่าผสมผสานเนี่ยผสมผสานของมะเร็งก็คือมะเร็งมองว่าการรักษาค่ะไม่ควรจะรักษาแบบเดียวควรจะรักษาคือมันมีหลากหลายให้เราได้เลือกรักษาความผสมผสานของมะเร็งก็คือเป็นการรักษาที่ทั้งแนวปัจจุบันแผนปัจจุบันด้วยและก็รักษาแบบแผนแพทย์แผนไทยมาผสมกันของมะเร็งนี่ทั้งแผนปัจจุบันนะคะและก็แพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนจีนค่ะโค้ชทีนี้คนที่คนผู้หญิงหลายๆคนที่ฟังอยู่นะคะก็แต่ละคนไม่เหมือนกันโค้ชเน้นเสมอเลยนะคะว่าการบําบัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอันนี้เคสคุณมดแดงเป็นพยาบาลมาก่อนเนาะแล้วคุณมดแดงเลือกที่อย่างนี้เลือกที่จะทําแบบผสมผสานทีนี้แผนปัจจุบันเนี่ยคุณมดแดงทําอะไรบ้างคะเอาตรงแผนปัจจุบันก่อนแผนปัจจุบันก็คือมันเป็นเน้นในเรื่องของแนวการรักษาในเรื่องของแนวปัจจุบันก็คือตอนรักษาเนี่ยไปรักษาคุณหมอที่เป็นคุณหมอแผนปัจจุบันแต่ว่าท่านก็ใช้ยาแผนแพทย์แผนไทยร่วมด้วยยาที่ใช้แผนปัจจุบันตัวเดียวนิดอย่างเดียวเลยค่ะก็คือเป็นยาเคมีเม็ดซึ่งเล็กนิดเดียวซึ่งเม็ดเล็กนิดเดียวค่ะมันเองก็เลยคิดว่าจะต้องเราก็เป็นแผนปัจจุบันด้วยมันจะได้ช่วยในเรื่องของการควบคุมยับยั้งเซลล์แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะทีนี้แล้วก็คุณหมอก็ใช้รักษาแบบผสมผสานก็คือใช้ยาสมุนไพรค่ะซึ่งมันเป็นแผนไทยอะค่ะโค้ดเป็นแผนไทยก็เลยมันเองก็เลยคิดว่าทางการรักษาเนี่ยมันก็ควรจะผสมกันไปทางปัจจุบันด้วยแล้วก็แผนแพทย์แผนไทยด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยแค่นิดเดียวนะคะไม่เยอะก็คือใช้เคมีเม็ดอย่างเดียวเองค่ะแล้วเคมีเม็ดเนี่ยคือทานบ่อยไหมคะคือไม่ได้ฉีดเลยไม่ได้ฉีดแบบยาเคมีเลยได้ค่ะโค้ดไม่ได้ฉีดเลยค่ะทานแค่วันละครั้งค่ะโค้ดวันละครั้งเดียวเองแล้วก็จะมียาแพทย์แผนไทยเนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยคือใช้เคมีเม็ดอย่างเดียวทีนี้ก็คือจะมีแพทย์แผนไทยก็คือเป็นพวกยาเม็ดสมุนไพรอะค่ะที่เป็นมีฤทธิ์ในการยับยั้งฆ่าเชื้อมาใช่ฆ่าเชื้อมะเร็งแล้วก็มียาต้มด้วยนะคะแต่เป็นยาต้มสมุนไพรที่ปลอดภัยแล้วก็ใช้เทคนิคที่เป็นเทคนิคนึงซึ่งเป็นแผนปัจจุบันเหมือนกันก็คือเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราอะค่ะเพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานแล้วก็สร้างเขาเรียกสร้างเซลล์ดีๆออกมาได้ก็อันนี้ก็คือเป็นกลวิธีเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคของแผนปัจจุบันด้วยการที่เอาเลือดของเราอะค่ะดึงเลือดของเราแล้วก็ผสมกับตัวยานิดนึงแล้วก็ฉีดกลับไปในร่างกายของเราอีกเพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยได้แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็คือเป็นผสมกันไปในส่วนของแพทย์แผนจีนนะคะก็คือมะเร็งก็ใช้ในเรื่องของการเน้นในเรื่องของการเอาพิษออกซะมากกว่านะคะของแพทย์แผนจีนเนี่ยที่เอามาใช้ในการรักษาก็คืออย่างเช่นเป็นการทำกวนภาษาอิสลามเขาเรียกกันการเกาะเลือดนะคะซึ่งอิสลามเนี่ยอนุญาตให้ใช้ด้วยแล้วก็เป็นการไปขูดพิษตามแนวของหมอเขียวเป็นการไปจัดกระดูกไปพวกนี้ค่ะทำหมดเลยคือผสมกันไปหมดเลยผสมแบบค่ะซึ่งปากกวนเนี่ยเขาเรียกแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะแล้วก็จัดกระดูกแล้วก็อีกตัวนึงก็คือฝังเข็มก็ทำด้วยค่ะที่คุณมดแดงบอกโค้ชใช่ไหมคะว่าเอ้เมื่อกี้เดี๋ยวสับใช่ไหมก็คือที่ไปขูดพิษนั่นก็คือกวดสาใช่ไหมคะอันเดียวกันกวดสาค่ะก็คือขูดพิษใช่มันเป็นแล้วแต่ว่าแต่ละท่านเรียกค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือเป็นการขูดพิษภาษาที่จริงๆเขาเรียกว่าเป็นการกวดสา
ค่ะอืมแล้วก็แล้วเราได้ตัดไหมคะของมดแดงอะค่ะโค้ดถามก็ได้คืไหอมทําบางคนไม่อยากบอกใช่ไหมคะอ่ะไม่เลยค่ะโค้ดก็คือไม่ได้ตัดไม่ตัดแต่ว่าไม่ใช่ว่าห่วงกายหยาบนะคะไม่ได้ห่วงแต่คิดว่าการที่เหตุผลของแม่แดงที่ไม่ตัดก็คือว่าแม่แดงคิดว่าถ้าเราตัดเนี่ยมันเป็นการไปทําให้สรีระของเราคือเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นเอ็นเส้นเลือดในร่างกายของเราค่ะโดนตัดไปซึ่งทางแพทย์ไทยเนี่ยเขาจะไม่นิยมไม่เน้นเลยว่าในร่างกายของเราเนี่ยไม่ควรจะตัดเส้นเลือดใดเส้นเลือดหนึ่งไปเลยเพราะว่ามันทําให้สูญเสียความสมดุลของร่างกายอซืึ่งมเราก็มีเรื่องการแพทย์ด้วยใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้ว่าการผ่าตัดอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ดีค่ะแปลกตรงนึงอะไรไหมตั้งแต่โค้ชคุยกับคุณมดแดงมาก็คือตรงที่ว่าคนที่เป็นพยาบาลส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะนิยมไปทําแพทย์แผนปัจจุบันใช่ไหมคะก็ต้องเชื่อแพทย์แผนปัจจุบันหมอบอกให้ทําอย่างนี้อย่างนี้แต่คุณมดแดงเนี่ยมากันคนละแบบเลยอ่ะเป็นพยาบาลที่คนละแบบเลยอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงคําว่าอย่าตัดเลยดีกว่าอันนี้นะคะแล้วแต่คนนะคะอย่างคุณมดแดงเนี่ยมีเป้าหมายแล้วคุณมดแดงเข้าใจมีความรู้ทําอย่างนี้ได้บางคนนะคะไม่ยอมตัดแล้วกังวลมากจับแต่ก้อนแล้วก็คลำแต่ก้อนแล้วก็กังวลมันก็โตขึ้นบางคนทําเรื่องจิตใจไม่ได้วันนี้นะคะเมื่อเช้านี้คนที่ส่งข้อความมาหาโค้ชว่าตัดหรือไม่ตัดดีนะคะโค้ชนาดาลีไม่สามารถตัดสินใจให้คุณได้แต่คุณจะต้องมีความรู้ก็ขอให้ฟังคนอื่นๆและหลายคนว่าเขาทํากันอย่างไรแล้วให้กลับมาดูตัวเราเองใช่ไหมคะอย่างของเคสของคุณมะแดงคุณมะแดงไม่ตัดแล้วฉายแสงด้วยไหมคะไม่ตัดค่ะโค้ดไม่ฉายแสงให้คีโมเม็ดอย่างเดียวคีโมเม็คดอย่างเดียวเลยแล้ใวชก็่แบคบ่ะอ่อนๆด้วยผมใชร่่วงไหคม่ะคะผมร่วงนิดหน่อยค่ะเล็บเหลืองนิดหน่อยแต่ไม่เยอะคือแบบมีความรู้สึกว่าเล็บของเราเนี้ยไม่ปกตินิดนึงผมก็ร่วงยอมรับค่ะแต่ว่าไม่ร่วงแบบว่าร่วงหมดผมจนว่าเป็นบางๆหรือว่าเห็นศีรษะล้านไม่นะคะไม่มีซึ่งตอนนั้นมะเด็งเองก็ไม่ได้คุมยับอย่างตอนนี้ยังสามารถที่จะโชว์ผมตัวเองได้ตอนนั้นนะคะยังไม่ได้คุมขนาดนี้ก็ยังโอเคอยู่ค่ะแล้วแพทย์แผนไทยเนี่ยที่คุณมดแดงบอกโค้ชเนี่ยคุณมดแดงไปทำอะไรมาเพิ่มแบบมีเรื่องจัดกระดูกด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้แผนไหนคะจัดกระดูกเนี่ยจากกระดูกไคโรพิกติกนี่มันแดงตอนนั้นมันเป็นศาสตร์เหมือนกับผสมกับไทยกับของทางจีนนะคะโค้ชมะเด็งต้องขอโทษทีอาจจะไม่ลึกซึ้งละเอียดขนาดในเรื่องของตอนนี้ที่แพทย์แผนไทยตัวที่มะเด็งคิดว่ามันเข้มข้นสําหรับมะเด็งก็คือตัวที่ทานยาสมุนไพรอะค่ะโค้ชทานยาสมุนไพรซึ่งมันเป็นยาสมุนไพรที่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของยาเป็นแผนของไทยหมดเลยอย่างข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้อะไรพวกเนี้ยที่คุณหมอสมหมายอะค่ะคือท่านมาทําเป็นยาสมุนไพรเนี่ยแล้วก็ยาต้มด้วยเนี่ยค่ะมันจะมียาต้มให้ทานด้วยนะคะและอร่อยมากยาต้มของท่านนะคะก็เนี่ยค่ะคือคิดว่าถ้าแพทย์แผนไทยตรงเนี้ยมันน่าจะเน้นในจุดตรงในเรื่องของตัวยามากกว่าค่ะในเรื่องของการบําบัดในเรื่องของการบําบัดที่จะมาเอาพิษออกเนี่ยค่ะก็คือเป็นลักษณะแค่ว่าช่วยเอาพิษออกซึ่งเป็นศาสตร์ของน่าจะเป็นของทางจีนซะมากกว่านะคะโค้ดการกัวซาการพวกนี้ค่ะค่ะการทําเอาเลือดออกพวกนี้ค่ะมันเป็นน่าจะเป็นเน้นของแพทย์จีนมากกว่าแล้วตอนที่ปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวก้อนก็ไม่ได้ตัดค่ะโค้แลด้วตอนนั้นก้อนใหญ่กี่เซนคะประมาณดีกว่านะคะโค้ดประมาณหัวไม่โป้งเลยค่ะคือถ้าจับเนี่ยหัวแม่โป้งแล้วก็ตำแหน่ง11 นาฬิกาที่เต้านมด้านขวาคือก้อนใหญ่พอสมควรเลยอะค่ะหลายคนนะคะแบบว่าเจอก้อนแบบครึ่งเซนเนี่ยหมอที่ไทยตอนนี้นะคะตัดทั้งเต้าฟังดูแล้วแบบครึ่งเซนแล้วหมอให้ตัดทั้งเต้าแต่นี่ของคุณมดแดงนี่ใหญ่ประมาณหัวไม่โป้งใช่ปะโป้งค่ะแลใ้ชว่ไม่ยคอ่มะตัดก็แต่ละคนนะคะ โค้ชขอให้คุณลองคิดดูเนาะ เดี๋ยวขอดื่มน้ำผักก่อน โอเคฉายแสงก็ไม่ได้ทำแล้วใช้เวลาบำบัดทั้งหมดนานขนาดไหนคะที่แบบก้อนยุบแล้วคิดว่าหมอบอกว่าหายแล้วอะทั้งหมดเลย
ทั้งหมดเลยใช้เวลา2 ปีนะคะใช้เวลา2 ปีแต่ว่าก้อนยุบเนี่ยภายในเวลาใช้เวลา8 เดือนเองนะคะแปดเดือนนี่ก้อนแล้วค่ะแล้วก็2 ปีนี่ก็คือหายแบบหายขาดเลยค่ะสองปงีั้นใครที่กำลังปฏิบัติอยู่นะคะบำบัดอยู่นะคะใจเย็นๆบางคนนะคะแบบ3 เดือนจะไม่หายบางคนมีเป็นไปได้ใช่ไหมคะบางคนที่โค้ชสัมภาษณ์เนี่ยอย่างคุณใบเงินเนี่ย2 เดือนกว่าก้อนเริ่มยุบ4 เดือนนี่คือก้อนหายหมดเลยอันนั้นคุณใบเงินทำอีกแบบนึงธรรมชาติล้วนๆใช่ไหมคะแล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคุณอลิสก็อาจจะใช้เวลานานกว่าคุณใบเงินหน่อยแล้วก็มีคุณปลาไม่กี่เดือนคือหลายคนนะคะของคุณมดแดงเนี่ย8 เดือนแล้วหลายๆคนนะคะแบบอยากให้หายให้เร็วที่สุดเลยถามโค้ชว่าโค้ชกินอะไรดีเอาแบบให้หายเร็วๆเลยเดี๋ยวนัดหมอคราวหน้าจะให้ก้อนมันยุบตอนนั้นคุณมดแดงคิดยังไงว่าจะรู้ได้ยังไงว่าอีกกี่เดือนฉันจะหายคิดยังไงคะหลายคนสงสัยตรงนี้อ่ะลองช่วยผู้หญิงคนอื่นๆนะคะคนที่กำลังบำบัดอยู่เนี่ยคิดยังไงคะคือไม่เร่งผลค่ะโค้ชไม่เร่งผลไม่รีบที่จะหายค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือหลักความคิดของมะแดงก็คือว่าไม่ได้คิดว่าเขามาสร้างความทุกข์ให้กับมะแดงมะแดงจะไม่เรียกอ้ายอีกับมะเร็งนะคะเรียกคุณมะเร็งตั้งแต่แรกเจอนะคะให้ความรู้สึกที่ดีกับเขามองเขาว่าการที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาให้เราได้เรียนรู้อะไรนะคะเขาให้สิ่งที่ดีๆอะไรแก่เราเพราะฉะนั้นไม่รีบที่จะผลักใส่เขาออกไปจากตัวเราให้เขาอยู่กับเรานี่แหละอย่างมีความสุขแล้วก็ค่อยให้กระบวนการของร่างกายเป็นไปซ่อมแซมตัวเองเป็นไปอย่างธรรมชาติแล้วคุณมดแดงเนี่ยอยากจะมาแชร์3 ข้อใช่ไหมคะเริ่มข้อที่ 1เลยค่ะหลักของคุณมดแดงค่ะก็คือมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็น3 หัวข้อนะคะแต่มันมี3 ข้อย่อยด้วยหลักสำคัญของมดแดงในการดูแลตัวเองก็คือดูแลแบบองค์รวมของมดแดงก็คือจะดูแลต้องดูแลทั้งกายนะคะจิตแล้วก็จิตวิญญาณร่วมด้วยเราไม่แยกดูแลเป็นแยกส่วนทางการแพทย์ก็เรียกว่าเป็นการดูแลแยกส่วนแยกออแกนเราไม่นะคะเราดูแลองค์รวมดูแลกายดูแลจิตแล้วก็จิตวิญญาณดูแลที่สําคัญที่สุดที่มันแดงเอามานํามาใช้ในการดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นของการรักษาก็คือดูแลในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันแดงเน้นในเรื่องของหลักความเชื่อและศรัทธาด้วยที่ตัวเองเป็นมุสลิมนะคะเราเชื่อและศรัทธาพระผู้เป็นเจ้าอันดับแรกเลยนะคะที่มันแดงเน้นตอนที่พอเริ่มมารู้ว่าตัวเองเนี่ยป่วยเมื่อตอนนั้นเดือนพฤศจิกาที่เรียนไปนะคะปี53นะคะเริ่มผ่าตัวเองเริ่มคิดว่าเอ๊ะเราที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นอะไรเราผิดพลาดอะไรแล้วเรามีอะไรที่จะต้องปฏิบัติหรือต้องเรียนรู้มันแดงผ่าตัวเองเข้าไปสู่กับพระผู้เป็นเจ้าเลยค่ะเขาจากเมื่อก่อนที่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางของหลักศาสนาเป็นคนที่ก็อยู่โอ้ลล้าเนี่ยค่ะไม่ยังคิดว่าตัวเองยังต้องแข็งแรงเลยเนี่ยค่ะพอเริ่มป่วยเนี่ยมีสิ่งหนึ่งไม่เสียใจแต่ว่าเรารู้สึกเลยว่าความตายมันใกล้เข้ามาเราไม่รู้ว่าเราอยู่หยอดพรุ่งนี้กับโลกหน้ามันอะไรมาก่อนมาหลังพอคิดได้เช่นนั้นเราก็เลยพาตัวเองเชื่อมจิตกับพระผู้เป็นเจ้าคือเข้าสู่หลักศาสนาแบบเข้มข้นมากนะคะโค้ชปฏิบัติตามหลักศาสนาแบบเข้มข้นแล้วก็เชื่อพอเราเข้าดึงเขาเรียกว่าเชื่อมโยงจิตของเรากับสุภาพผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะคะมันทําให้เรามีพลังทําให้เรามีความหวังทําให้เรารู้สึกว่าเรามีที่พึ่งเรามีหลักยึดนะคะพอเรามีหลักยึดเอามาเชื่อมโยงเนี่ยเชื่อมโยงจิตวิญญาณนะคะโค้ชพูดคํานี้เสมอเลยซึ่งพูดฟังดูแล้วแบบง่ายๆแล้วทํายังไงคะเชื่อมโยงจิตวิญญาณเนี่ยวิธีปฏิบัติเลยค่ะเราจะต้องเหมือนกับว่าเราต้องพาตัวเองไปปฏิบัติตัวตามแนวทางที่เราได้เรียนรู้มาหลักคำสอนของศาสนาเหมือนอย่างมุสลิมอะค่ะโค้ชมีแนวทางปฏิบัติอย่างการง่ายๆเลยก็คือการให้เราไปปฏิบัติศาสนกิจนะคะของอิสลามเขาให้ทำถึงการละหมาด5 เวลาการละหมาด5 เวลานั้นก็คือการที่เราเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าถ้าเหมือนทางพุทธเนี่ยมันแดงมองว่าเหมือนการที่เราสวดมนต์หรือเราอะไรทำปฏิบัติศาสนาของเราการนั่งสมาธิหรือการสวดมนต์พวกนี้นี้มาเด็กอาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งแต่เหมือนของอิสลามเนี่ยคือการไปทำละหมาดตรงนั้นคือการละหมาด5 เวลาเนี่ยคือการเข้าเฝ้าพระองค์5 ครั้งขั้นต่ำและจริงๆไม่ได้แค่5 เวลานะคะมันมีหลายเวลามากระหว่างวันมันทำให้เราเนี่ยจิตของเราสงบมากแล้วก็
พอเรานิ่งเนี่ยเราจะมีพลังคลื่นพลังงานที่มันสูงใช่สาใชมา่รถยึดอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนได้ใช่เนี่ยคือข้อแรกก็คือข้อปฏิบัติของคุณพ่อแดงข้อแรกก็คือเรื่องจิตวิญญาณอย่างใช่ไหมใชค่ะค่ะจิตวิญญาณเชื่อมโยงตัวเองกับจิตวิญญาณอันนี้ถ้าถามโค้ชนาดรีนั่นก็สำคัญมากที่สุดเลยด้วยซ้ำแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นทางด้านกายกันก่อนใช่ไหมคะมันเด็กก็เลยนําเรื่องนี้มาพูดก่อนในเรื่องของการดูแลองค์รวมนะคะดูแลสามหลักก็คือหลักจิตวิญญาณก่อนอื่นเลยที่เอามาคุยนะคะแล้วก็นอกจากเชื่อพระผู้เป็นเจ้าเราเชื่อมอยู่กับพระองค์แล้วเชื่อพระองค์นะคะสําคัญที่สุดนะคะมุสลิมเนี่ยให้มอบความไว้วางใจว่าเรารักษาเราดูแลตัวเองอย่างดีนะคะเหมือนที่ระยะเวลา8 เดือนหรือ 2 ปีก็ตามเนี่ยอย่าไปกังวลระหว่างทางตรงนั้นเราเชื่อเรามอบหมายว่าพระองค์เนี่ยให้เราหายแน่นอนหน้าที่ของเราก็คือทําตัวเราเองให้ดีที่สุดดูแลตัวเรานี่แหละหน้าที่ของเราตื่นเช้ามาทําอะไรล่ะทำดีท็อกดื่มน้ำผักผลไม้ทานอาหารทําดีท็อกอะไรพวกเนี้ยเราไม่ต้องกังวลว่าฉันจะหายไหมหน้าที่คือมอบให้พระผู้เป็นเจ้าอิสลามเขาเรียกว่าเป็นการมอบหมายแบบมอบหมายโดยที่ไม่คลางเคลงใจเลยนะคะคุณไปแล้วนั่นคือเชื่อมโยงจิตวิญญาณนั่นคือเชื่อจริงๆเราทุกศาสนาใช่ไหมคะอย่างเช่นคนยกตัวอย่างดร.ลอเรนเดย์เธอชาวคริสเธอบอกว่าตอนแรกใช่ไหมคะเธอเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก้อนใหญ่เท่าลูกเกรปฟรุตใช่ไหมแล้วมันกลับมาอีกเธอทำทุกอย่างเลยแต่ว่าเธอไม่ได้ forgive ไม่ได้ให้อภัยแล้วก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าจนหมด100%หมดหัวใจพอเธอเชื่อพระเจ้า100%แล้วก็ให้อภัยทุกอย่างใช่แล้วก้อนมะเร็งของเธอเริ่มยุบลงยุบลงยุบลงคล้ายกันเลยใช่ไหมคล้ายกันเลยแล้วหลักข้อที่สองคือทางด้านเดี๋ยวหลายคนสนใจเรื่องกายเดี๋ยวเราจะมาที่เรื่องมายเอาเรื่องกายก่อนนิดนึงเนาะเรื่องค่กะายเนี่ยคุณมดแดงทำอะไรบ้างคะเมื่อกี้คุณมดแดงพูดถึงเรื่องดีท็อกซ์ด้วยใช่ค่ะเอามาเรื่องกายก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเรื่องจิตวิญญาณซึ่งมันเยอะมันแดงอยากคุยเรื่องนี้ลึกซึ้งช่วงท้ายก็ได้นะคะยกมาเรื่องกายนะคะของมันแดงก็หลักคล้ายๆกับทุกๆคนที่ปฏิบัตินั่นแหละค่ะไม่พิเศษอะไรมากดูแลในเรื่องของการเอาพิษออกก่อนนะคะมันแดงเน้นนะคะบางคนไม่จะกินอาหารอะไรยังไงดีแต่มันแดงเนี่ยเน้นการเอาพิษออกสังเกตว่ามันแดงจะเอาพิษออกค่อนข้างจะหลายทางมากไม่ว่าจะทำดีท็อกซ์ส่วนล้างลำไส้ใหญ่นะคะการทํากัวซาก็คือเป็นการเอาพิษออกนะคะการทํากัวซาการทําดีท็อกซ์การกรอกเลือดอิสลามเขาเรียกการกรอกเลือดนะคะการกรอกเลือดตรงนั้นนอกจากนี้ก็คือมีการแช่มือแช่เท้าออยล์พุลลิ่งก็ทําแช่มือแช่เท้านี่แช่อะไรคะเนี่ยของมะเร็งนะแช่แบบสมุนไพรอะค่ะโค้ดแบบเราจะมีพวกสมุนไพรที่พวกใบยะนางใบมะขามใบเตยหอมแล้วก็มาต้มกันคือบางทีเราทําน้ําคลอโรฟิลแล้วใช่ไหมคะเราก็เอากากที่เหลือนั่นแหละค่ะโค้ดมาต้มแช่เท้าก็คือเราเอาพิษออกตั้งแต่ปากทำออยล์พูลลิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ที่ลำไส้ใหญ่ก็คือทำดีท็อกทวารส่วนลำไส้ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็มะเร็งมีล้างพิษตับด้วยนะคะโค้ชมีล้างพิษตับด้วยก็คือยกเครื่องครั้งใหญ่เลยช่วงที่ตัวเองป่วยนี่ก็ได้ไปเข้าคอร์สของของทางสายงานของหมอเขียวอะค่ะซึ่งอีกท่านหนึ่งเป็นหมอนาก็ไปเป็นจิตอาสากับท่านก็ไปล้างพิษตับด้วยเห็นไหมคะว่ามะเร็งเอาพิษออกเยอะมากในเรื่องของกายนะคะทีนี้เอาพิษออกไม่ใช่แค่เอาพิษออกทางกายอย่างเดียวนะของมะเร็งเอาพิษออกทางจิตใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยว่ามันได้เอาพิษออกอย่างไรในช่วงของเรื่องของจิตแล้วคุณมดแดงมาเข้าคอร์สพิชิตมะเร็งของโค้ชเนี่ยได้เอาไปใช้เยอะไหมคะเยอะมากเลยค่ะโค้ชคือของโค้ชเนี่ยคือมันจะเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นที่ดีมากเป็นรูปแบบที่มันเขาเรียกว่ามันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างจะมีหลักเกณฑ์นะคะมีหลักเกณฑ์ทำแล้ววิธีการทำอย่างละเอียดแล้วก็เหมือนกาแฟก็เลือกใช้กาแฟอย่างดีที่มาอย่างดีคือเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนให้เราได้เลือกใช้ตอนที่สมัยที่มะเด็งทำมาคาโค้ดบางทีบางเรื่องเนี่ยเขาเรียกคุบพักลักจำในบางเรื่องแต่ก็รอดมาได้แล้วพอเห็นพอรอดมาแล้วมาเจอคอร์สของโค้ชใช่ไหมคะก็เลยอยากเรียนรู้ที่มันเป็นรูปแบบที่มันชัดเจนเพราะว่าโค้ชประมวลมาจากหลายๆที่ด้วยนะคะมันแดงมองแล้วเนี่ย
คือเข้าไปศึกษาของโค้ชเนี่ยเหมือนกันแค่เรื่องการดีท็อกซ์เนี่ยก็คือโค้ชอธิบายละเอียดมากวิธีการคัดเลือกกาแฟต้มกาแฟยังไงคือเยอะละเอียดมากค่ะแล้วคุณมดแดงเรียนหลายที่เลยใช่ไหมคะคือก่อนที่ช่วงเริ่มป่วยใหม่ๆก็ไปเรียนกับของคุณหมอเขียวนะคะเรียนคุณหมอเขียวแล้วก็ดร.สาธิตตอนนั้นท่านยังไม่เสียชีวิตนะคะดร.สาธิตก็ไปแล้วก็ของคุณหมอจาคอบก็เรียนนะคะแต่ว่าคือเรียนแบบไม่ได้แบบไปฝังตัวแล้วก็คุณหมอบุญชัยก็เอาค่ะโค้ชแล้วก็ด้านจิตวิญญาณก็เรียนคือทั้งกายแล้วก็จิตเลยทั้งสองอย่างสุดเลยยอดโค้ชนาดาลีเน้นเสมอเลยนะคะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราต้องมีความรู้ใช่ไหมคะมีความรู้เราจะได้ตัดสินใจให้ถูกใช่ไหมคะว่าเราจะทําทางไหนบ้างแล้วโอเคงั้นทางด้านกายสรุปว่าคุณมดแดงเน้นเรื่องดีท็อกซ์ใช่ค่ะใครโคที่้กชำลังเป็นมะเร็งอยู่นะคะเดี๋ยวแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะคะเนี่ยโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมเนี่ยกดไลค์กันมาหน่อยนะคะให้กําลังใจโค้ชกับคุณมดแดงด้วยนะคะกดไลค์เข้ามาหน่อยค่ะแล้วใครมีคอมเมนต์ใครมีคําถามส่งมาเลยนะคะตอนนี้ใครที่กําลังเพิ่งเข้ามาชมนะคะคุณกําลังชมไลฟ์สดกับโค้ชนาดารีจากอเมริกาแล้วคุณมดแดงอยู่ที่ประเทศไทยอยู่จังหวัดไหนคะเนี่ยอยู่จังหวัดสตูลค่ะอยู่ภาคใต้ค่ะอยู่ภาคใต้สตูลนะคะส่งคำถามมานะคะวันนี้เราเจาะลึกกันเรื่องมะเร็งเต้านมคุณมดแดงหายจากมะเร็งเต้านมมา10 ปีแล้วแล้วไม่ได้เป็นรอบสองด้วยเป็นรอบเดียวพอน่าจะพอค่ะ ค่ะอ่ะทางด้านกายเน้นด้านดีท็อกซ์หลายคนนะคะไม่กล้านี่คุณมดแดงสวนล้างลำไส้มาตั้ง10 ปีแล้ว ใช่ไหมคะเป็นพยาบาลหลายคนบอกว่าอุ้ยไปสวนล้างลำไส้กล้าทำเหรอเธอพยาบาลเนี่ยกลัวมันจะลีกไม่ใช่ขอโทษนะคะพูดใช้ภาษาพยาบาลกลัวมันจะทําให้อะไรนะกลัวเกไสิ้ดการแตฉีกกเอาภาษาชาวบ้านกลัวไส้โค้แตชกกลัวไส้ทะลุต้องแรกมันแดงไม่กล้าบอกเพื่อนพยาบาลเลยนะคะโค้ชเขาบอกว่าอุ้ยเธอนี่แบบบ้ามากเลยบ้าระห่ำมากเลยแบบก็คือไม่สนใจค่ะโค้ชเพราะว่าเรารู้ว่าศาสตร์พวกนี้เราเรียนรู้มาคือเราเรียนรู้มาก่อนเขาไม่ได้รู้เราไปเถียงเขาไม่ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวถามหน่อยบอกหมอไหมหมอแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขารู้ไหมคะว่าคุณมดแดงทำสวนล้างลำไส้บอกหมดค่ะไม่ได้เป็นคนเปิดเผยค่ะเขาว่าตอนที่ไปรักษากับท่านเนี่ยแต่มันแดงโชคดีนะคะคุณหมอที่รักษากับมันแดงเนี่ยท่านก็ยอมเปิดใจนะคะมันแดงบอกท่านว่าคุณหมอคะมันแดงเนี่ยขอมีส่วนร่วมในการรักษาขอตัดสินใจในการรักษาของตัวเองแล้วก็ถ้าหดผลอะไรที่เกิดมาเนี่ยมะเร็งขอรับผิดชอบตัวเองนะคะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะแล้วก็บอกท่านว่าท่านก็ถามนะคะว่าแล้วคุณไปทําอะไรมาบอกว่าไปทานยาต้มสมุนไพรคุณกล้ากินเหรอนะคุณเป็นตัวบ้านกล้าเลยบอกกล้าค่ะโค้ชกล้าค่ะกล้าค่ะคุณหมอแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามีการดีท็อกซ์ด้วยคุณหมอก็ตกใจบอกก็เลยไม่กล้าคุยเยอะบอกว่ามีดีท็อกซ์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอืมโอเคนั่นคือทางด้านกายแล้วอาหารล่ะคะหลายๆคนอยากรู้เรื่องอาหารกดไลค์เข้ามาหน่อยใช่ค่ะมันแดงไม่ได้เน้นมากเลยค่ะโค้ชในเรื่องอาหารคือตอนนั้นเนี่ยมันแดงไม่สบายเนี่ยอยู่ที่บ้านคนเดียวสามีเรามันแดงมีครอบครัวแล้วแต่ไม่มีบุตรไม่มีลูกนะคะแล้วก็แยกกันอยู่แล้วก็มันจะลําบากในเรื่องของการกินก็คือกินง่ายๆค่ะโค้ชตามสูตรของหมอเขียวเลยค่ะก็คือกินไม่ข้าวไม่ขัดสีนะคะไม่กินริดร้อนอะไรทอดอะไรนี่ไม่ทานคือมีแต่ร้อนที่สุดก็คือนึ่งแล้วก็กินแต่แกงจืดตอนนั้นมันแนดี่งคกืิอนแบงบ่ายง่ายของคุณมดแดง กินง่ายๆกินแบบนี้เขาเรียกว่ากินยากสำหรับหลายๆคนเหรอคะคือมันชินผักชินเหรอเพราะพอคือมันยังไม่ได้กินอาหารเพื่อความอร่อยนะคะเรากินเพื่อที่เราได้มีชีวิตอยู่เรากินเพื่อที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเราไม่คือเราไม่ติดในรสชาตินะคะตอนนั้นไม่ติดรสชาติแล้วเชื่อไหมว่าเวลาเราทานอาหารที่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยค่ะมันทําให้เราเข้าถึงธรรมได้มากเลยทําให้เรารู้ว่าผักตำลึงเนี่ยมันหวานขนาดนี้มันหวานอย่างไรโดยที่เราไม่ต้องไปเติมรสให้มันใช่ไหมคะผักตำลึงหวานอย่างไรผักสดเนี่ยอร่อยขนาดไหนเวลาเรากินสดสดอ่ะเราไม่ต้องเติมรสให้ไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนรสชาติตรงนั้นจะเจอความพิเศษในการกินธรรมชาติมากๆเลยนะคะทานแบบหมอเกี่ยวเรื่องคือไม่มีเนื้อสัตว์สิคะไม่ทานค่ะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยค่ะตอนนั้นมะแดงยังทานไข่อยู่นะคะตอนนั้นยังไม่ทราบว่าไข่เนี่ยมันจะส่งผลยังทานไข่อยู่แต่ก็ทานไม่เยอะค่ะมะแดงก็จะ
แต่เน้นพวกธัญพืชด้วยนะคะโค้ชพวกพวกถั่วเขียวพวกเนี้ยค่ะถั่วเขียวแล้วก็พวกของว่างก็จะกินพวกนึ่งอย่างเช่นมันนึ่งฟักทองเผือกอะไรพวกเนี้ยค่ะทานพวกเนี้ยค่ะระหว่างมื้อนะคะแล้วก็มันแดงจะทานจะดื่มน้ําด้วยถ้าพูดถึงเรื่องอาหารก็จะดื่มน้ําสกัดหญ้านางที่เป็นสีขาวๆนะคะดื่มน้ํานั้นเยอะนะคะเป็นน้ําหญ้านางสกัดแล้วก็เรามาผสมกับน้ําดื่มประจําของเรานะคะแล้วก็ตรงนั้นจะทานเยอะแล้วก็นอกจากนี้จะดื่มน้ำคลอโรฟิลล์ช่วงนั้นมันแดงยังไม่รู้จักน้ําผักผลไม้ปั่นด้วยซ้ําเหมือนของที่แนวของโค้ชเลยนะคะเหมือนน้ำแครอทน้ำส้มเนี่ยมะแดงไม่ทานนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราเชื่อว่าเป็นฤทธิ์ร้อนในแนวของหมอเขียวเขาร้อนมะแดงทานแต่น้ำโคลอฟิลเนี่ยค่ะเหมือนน้ำที่โคตรกับประมาณนี้เยอะมากนะคะจริงๆแล้วคำว่าน้ำคลอโรฟิลบางคนอาจจะคือที่ไทยสอนอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะแต่สำหรับน้ำคลอโรฟิลสำหรับโค้ชคะจริงๆแล้วก็คือน้ำผักเพราะว่าผักใบเขียวมีคลอโรฟิลอยู่ที่ว่าผักอะไรจะมีคลอโรฟิลมากกว่ากันอย่างเช่นวีทแกรสเนี่ยก็มีคลอโรฟิลสไปรูลินาก็มีคลอโรฟิลผักเคลก็มีผักโขมก็มีคลอโรฟิลผักใบเขียวจะมีคลอโรฟิลหมดเลยเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำผักน้ำคลอโรฟิลสำหรับโค้ชนะคะเหมือนกันน้ำใบยะนางก็คือมีคลอโรฟิลเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ให้หลายๆคนเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้บางคนเชื่อว่าแครอทเป็นฤทธิ์ร้อนจริงๆแล้วถ้าไปดูตรงเรื่อง pH กันใช่ไหมคะมันโค้ชคิดว่าให้แต่ละคนใช้หลักไม่เหมือนกันเนาะแต่แครอทเนี่ยน้ำแครอทใกล้เคียงกับนมแม่ที่สุดเพราะฉะนั้นใช้หลักตรงนี้ก็คือน้ำแครอทมีประโยชน์มากแล้วมีคนที่หลายคนไม่ใช่แค่คนเดียวมีคนหนึ่งที่อยู่ที่รัฐเมนที่อเมริกาเนี่ยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายดื่มน้ำแครอททุกวันวันละประมาณเกือบ5กิโลหายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้ายลองคิดดูแล้วก็มีคนหนึ่งนะคะที่อยู่อังกฤษเป็นมะเร็งเต้านมอีก2วันจะเข้างานแต่งงานแล้วใช้น้ำแครอทบำบัดมะเร็งเต้านมคือแต่ละสูตรเนี่ยนะมันแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วแต่คนความเชื่อคืออะไรแต่สุดท้ายนะคะโค้ชคิดว่าเรื่องจิตวิญญาณสำคัญที่สุดเลยไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนบำบัดวิธีไหนนะคะคุณจะต้องมีเรื่องจิตวิญญาณก่อนเพราะต่อให้คุณดื่มน้ำคลอโรฟิลทั้งวันเลยภาษาอังกฤษออกเรื่องจิตวิญญาณคุณไม่ได้หายากมากใช่ไหมคะทีนี้ทางด้านใจนะคะของมะแดงเนี่ยค่ะในเรื่องของจิตใจเนี่ยค่ะขอบอกนิดนึงว่ามะแดงเป็นคนที่ก่อนที่จะป่วยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ร้อนวีนบ่อยไหมไม่ค่อยวีนบ่อยแต่เป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะคอมพลีทนะคะเป๊ะมันจะทำให้เราเครียดแล้วก็ไม่ค่อยชื่นชมตัวเองแล้วก็บางครั้งก็ไม่ค่อยให้อภัยคนด้วยนะคะคือชอบผูกจับจำแล้วก็เจ็บนะคะคือไม่ค่อยง่ายภายคนสิ่งที่พอเรารู้ว่าเราป่วยนะคะโค้ชเปลี่ยนเลยค่ะข้อแรกเลยก็คือต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนความคิดเราเลยต้องเปลี่ยนหมดเลยค่ะคือมันยังเปลี่ยนหน้ามือเป็นขออนุญาตนะขอโทษเลยค่ะเป็นหลังเท้าเลยด้วยซ้ำค่ะไม่ใช่แค่หน้าดิต้องบอกว่าเปลี่ยนจากหลังเท้ามาเป็นหน้ามือ ใช่ค่ะก็โอเคก็คือแบบเขาเปลี่ยนแบบเปลี่ยนหมดเลยจากหน้ามือไปเป็นหลังเท้านี่จากหลังเท้ามาเป็นหน้ามือ โอเคค่ะเพราะคือจริงๆคนก็พูดแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือก็เลยบอกว่าขออนุญาตนะคะโค้ชก็คือแบบคือเปลี่ยนจริงๆแล้วก็คนที่ดีใจมากที่สุดก็คือคนใกล้ตัวมะแดงก็คือสามีคือเขาคือเขาเป็นคนที่ใจเย็นแล้วเราเป็นคนที่ใจร้อนทีนี้พอเริ่มป่วยตอนนั้นไม่รู้นะคะว่าไอ้ความใจร้อนพลังงานลบของเราเนี่ยมันส่งผลจริงๆกับการป่วยแต่รู้ว่าต้องเปลี่ยนแน่นอนต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราเป็นคนแบบนี้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนหมดเลยค่ะโค้ชทำให้มันพบความสุขที่แท้จริงอ่ะแม่แดงบอกได้เลยนะคะว่าช่วงที่แม่แดงป่วยอ่ะเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดมากกว่าช่วงที่ก่อนป่วยอีกคือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดแล้วแม่แดงก็จะบอกว่าไม่เคยเกลียดคนมะเร็งเลยต้องขอบคุณเขาจริงๆขอบคุณคนมะเร็งที่มาอยู่กับเราให้เราได้เปลี่ยนวิถีชีวิตได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset ทั้งหมดนะคะต้องเปลี่ยนหมดเลยคุณมะแดงคะที่บอกว่าเดี๋ยวโทษทีนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าจะเปลี่ยนจากหลังเท้าเนี่ย ไอ้ที่หลังเท้าเนี่ยคือมันเลวร้ายยังไงคะหลายๆคนนะคะ
เขายังเปลี่ยนไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมองให้เห็นภาพโค้ดก่อนว่ามันต่างกันยังไงคะต่างมากจากหลังเท้ามันเป็นหน้ามือเนี่ยคือทำงานมุ่งมั่นมากไม่นอนไม่หลับบางทีเนี่ยผมพรุ่งนี้จะต้องมีอย่างเช่นพรุ่งนี้จะต้องมีพรีเซนต์อะไรเนี่ยต้องทำให้ถึงคืนนั้นนะคะโค้ดตีห้าก็ต้องตีห้าไม่ได้แย่นะคะหลายหลายคนก็บอกตายแล้วฉันทํางานอย่างนั้นอยู่นี่ไงฉันจะเป็นมะเร็งไหมเนี่ยไม่ใช่นะคะคือแบบเอาแบบเปลี่ยนนิสัยที่แย่ใช่ไหมคะทํางานหนักนี่ก็ไม่ใช่ว่าจิตใจเราแย่เนาะแต่ว่าหมายถึงว่าอารมณ์เราเป็นยังไงคะเป็นคนตอนนั้นเป็นคนยังไงไม่ค่อยให้อภัยคนไม่ค่อยให้อภัยคนและก็ไม่ค่อยที่จะรักตัวเองคือไม่รักตัวเองคือเวลาใครชื่นชมเราเนี่ยเราจะบอกไม่หรอกฉันไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยคือไม่มันเรียกว่าเป็นสําคัญมากนะคะโค้ชในเรื่องของการที่ไม่ชื่นชมตัวเองไม่ให้อภัยตัวแล้วก็ไม่ให้อภัยใครเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดค่ะถ้าในเรื่องของการป่วยนะคะในเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยสิ่งแรกที่มันเดินจะต้องมาคุยกันก็คือเราต้องรู้จักที่จะให้อภัยนะคะและก็ชื่นชมตัวเองให้เป็นนะคะและที่สําคัญก็คือรักตัวเองให้เป็นนะคะตรงนั้นอ่ะมันเดินไม่มีความรักตัวเองเลยคือแบบทีนี้คุณมดก็เริ่มเปลี่ยนมาเรื่อยๆต้องเปลี่ยนค่ะคือสําหรับมันแดงว่ามันแดงเปลี่ยนเยอะค่ะโค้ชเพราะว่ามันเป็นนิสัยที่มันไม่ดีมากๆก็เลยคิดว่ามันคือเปลี่ยนจากที่คุณที่ไม่เคยมองมันเองไม่เคยมองข้างทางดอกไม้ข้างทางว่ามันสวยงามไม่เคยคิดว่าสิ่งที่มีแล้วเราพอดีไงคะโค้ชสิ่งที่เรามีอยู่อะไม่เคยพอดีคืออยากได้อยากมีอยากเป็นจนทําให้เราเนี่ยไม่เกิดความสมดุลในร่างกายของเรามันเป็นมันทําให้เราเสียดีดีค่ะดีมากเลยตรงนี้นะคะในโลกปัจจุบันเนี้ยเนาะคนส่วนใหญ่จะยังอยู่ในสภาวะนั้นอยู่เยอะเลยอยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของเนี่ยค่ะเหมือนที่บอกว่าคือเราเนี่ยไม่มองโลกตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่มองแบบทางบวกเช่นอะไรคะที่คิดว่าแบบเรื่องจิตใจที่เปลี่ยนได้มากที่สุดที่กลับมารักตัวเองได้เนี่ยคือมันต้องให้อภัยตัวเองก่อนค่ะที่เราสามารถรักตัวเองได้ถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเองเราก็ไม่สามารถรักตัวเองได้มีเทคนิคไหมคะมีเลยค่ะโค้ชก็คือเอาสักหนึ่งอย่างสักหนึ่งอย่างใช่ไหมคะคือต้องมีเป้าหมายก่อนว่าทําไมเราต้องรักตัวเองเป็นและเราต้องรักตัวเองไปเพื่ออะไรมันต้องเชื่อมโยงกันกับว่าตอนที่เราป่วยอะค่ะเราต้องมีเป้าหมายว่าเราต้องหายไปเพื่ออะไรอันนี้โค้ชพูดเสมอเลยหายแล้วจะไปทําอะไรเราต้องหายเพื่ออะไรพอเรารู้ว่าเราต้องหายป่วยเพื่ออะไรแล้วเนี่ยมันก็ดึงกลับมาเลยที่มันต้องหาโปรเซสแล้วมันต้องหาขั้นตอนแล้วหาวิธีฉันจะต้องหายป่วยนั้นฉันจะต้องทําอะไรก็ตามที่ทําให้ฉันหายป่วยได้หนึ่งฉันจะต้องให้อภัยตัวเองเป็นฉันจะต้องรักตัวเองเป็นและฉันจะต้องให้อภัยผู้อื่นได้มาเด้งด้วยการขั้นตอนนี้ค่ะอ่านหนังสือค่ะโค้ชเข้าไปอ่านหนังสือวิธีการฝึกปฏิบัติก็คือฝึกเหมือนให้อภัยตัวเองเนี่ยก็คือจากที่ตัวเองมีคนมองว่าตัวเองเนี่ยนะคะโค้ชเป็นพยาบาลดูแลตัวเองดีมากแต่ยังปวดเป็นมะเร็งข้อนี้ถ้ามันแดงไม่รู้จักให้อภัยตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเราคุณเรามีความผิดพลาดกันได้คุณเรามีโอกาสที่จะเขาเรียกอะไรนะพลาดกันได้แล้วก็จริงๆแล้วมันแดงมองอีกอย่างหนึ่งนะคะมองว่าเราผิดพลาดกันได้สองการที่เราป่วยเนี่ยเกิดจากการที่ทางอิสลามนะคะพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยกำลังที่จะทดสอบเราและให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างพอเมื่อมันแดงมารู้ว่าได้รับการทดสอบหนึ่งแล้วและเราต้องให้อภัยตัวเองแล้วนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกเข้ามารักตัวเองเป็นนะคะเริ่มที่จะเข้ามารู้สึกรักเข้าใจตัวเองรักตัวเองเป็นและด้วยที่เรามีเป้าหมายว่าเราจะต้องหายเพื่อที่เราจะได้เป็นแบบอย่างให้ผู้คนเมื่อเราเริ่มรักตัวเองเป็นเราก็เริ่มรักผู้คนนะคะให้ความรักตัวเองแล้วทีนี้เราก็รู้เป้าหมายที่จะไปคือทําสิ่งดีๆกับผู้คนต้องหายเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับผู้คนที่เขากําลังทนทุกข์อยู่เหมือนที่วันนี้ที่เรามาทําดีมากเลยค่ะชอบคํานี้มากเลยแล้วคนหลายๆคนที่เขาหายนะเขาใช้หลักตรงนี้เยอะเลยนะคะคนที่กําลังฟังอยู่นะคะหลายคนเป็นมะเร็งกําลังฟังอยู่เนี่ยตรงประเด็นตรงที่ว่าคุณมาแดงบอกว่าหายแล้วจะไปทําอะไรทำตรงนี้ให้เป็นพลังหลายคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเป็นเวรเป็นกรรม
เรากำลังเป็นมะเร็งเรามาใช้กรรมอยู่แล้วก็แล้วแต่กรรมที่จะทำให้เราหายก็ได้ไม่หายก็ได้ก็ขอให้ดูคนมดแดงเป็นตัวอย่างนะคะแล้วเดี๋ยวมีคอมเมนต์ขึ้นมานะคะคอมเมนต์มีคำถามนะคะคุณลำเจียกถามว่าเป็นมะเร็งเต้านมมาตั้งแต่ปี61รักษาโดยคีโมและฉายแสงและตอนนี้ยังทานยาต้านฮอร์โมน5 ปีไม่กินต่อจะได้ไหมคะโค้ชอ่ะถ้าถามโค้ชตอบในเคสของโค้ชเองนะคะคุณลำเจียกคะถ้าถามหมอตอบอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะโค้ชยกตัวอย่างให้ของเคสของโค้ชได้แล้วให้คุณไปคิดเอาเองนะคะเคสของโค้ชหมอบอกว่ากิน5 ปีแล้วหมอจะเริ่มบอกอย่างนี้ก่อนแล้วพอกินไปสักพักหนึ่งแล้วมันมีก้อนขึ้นมามดลูกกำลังไข่เราไม่กลัวแล้วค่ะตอนนั้นเราไม่กลัวแล้วแล้วคนส่วนใหญ่นะคะจะมีก้อนขึ้นมาอีกแต่หมอไม่บอกเราหมอจะบอกว่าฮอร์โมนของคุณทําให้มีก้อนขึ้นมาอีกละทีนี้หมอของโค้ชรอตัดอย่างเดียวรอ3 เซนไม่ได้3 เซนแล้วมาตัดไม่ได้บอกว่าคุณต้องทํานู้นเปลี่ยนหารอันทำอะไรเลยนะแต่ตอนนั้นโค้ชมีความรู้แล้วเราเฉยๆเราไม่เคยกลัวแล้วค่ะไม่เคยกลัวตกใจแบบว่าเฮ้ยก้อนมันขึ้นมาอีกแล้วหรือไม่ทําให้ยุบเองขึ้นมา3 รอบเพราะว่าข้างนึงขึ้นมาเราก็ทําให้ยุบอีกข้างนึงขึ้นมาเราก็ทําให้ยุบจนหมอยอมรับว่าโอเคเป็นเพราะยาต้านฮอร์โมนอะทําให้ก้อนมันขึ้นมาที่มดลูกลำไข่หมอบอกพรุ่งนี้คุณหยุดเรานะโมโหโมโหมากๆเลยเฮ้ยหลอกให้เรากินมาตั้งหลายปีอะแล้วแบบพรุ่งนี้บอกว่าหยุดเลยเพราะตอนนั้นหมอบอกว่าจะต้องกินต่อไปเป็น10 ปีเลยเพราะว่าคุณอายุยังน้อยทีนี้เคสของคุณแล้วแต่คุณค่ะโค้ชยกตัวอย่างของเคสของโค้ชนาตาลีเองนะคะอันนี้หมอของโค้ชนาตาลีจากเดน่าฟาเบอร์ศูนย์มะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาวันที่แบบหมอยอมรับว่าเป็นเพราะยา ต้านฮอร์โมนนะคะหมอบอกพรุ่งนี้คุณหยุดเลยให้คุณไปคิดเอาเองนะคะโค้ชไม่ตัดสินใจให้ใครนะคะคุณมดแดงได้ทานยาต้านฮอร์โมนไหมคะมันแดงทานยาต้านฮอร์โมนทามอกซิเฟนเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนกับพระเจ้าดลใจนะคะโค้ชเมื่อพอทานไป5 ปีอะค่ะมีความรู้สึกว่าน่าจะต้องหยุดได้แล้วโดยที่เหมือนกับไม่มีใครบอกนะคะคือไปศึกษาข้อมูลว่าเอ๊ะมันเกิน5 ปีมันกลัวจะไปมีผลต่อมดลูกอะค่ะก็ไปเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ด้านจิตวิญญาณแล้วอาจารย์ก็มีความรู้ในเรื่องของยาด้วยท่านบอกว่าคุณมดแดงหยุดเลยค่ะก็หยุดค่ะเชื่อท่านเลยค่ะคือไม่สนใจเลยคือไม่สนใจทางแล้วคุณก็แดงหยุดยังไงคะแบบหยุดทีละคือของโค้ชเนี่ยต้องกินวันละเม็ดต้องกินทุกวันห้ามขาดแล้วยาบางอย่างเนี่ยคุณหยุดทันทีไม่ได้ต้องแบบค่อยๆถอยใช่ไหมคุณก็แดงหยุดยังไงคะไม่ถอยเหมือนกันค่ะโค้ชค่อยๆถอยค่อยคือค่อยๆถอยหมายความว่าตอนนั้นมะเร็งเท่าที่จําได้น่าจะแบบกินวันแล้วก็เว้นไปกี่วันแล้วก็ประมาณนั้นนะคะโค้ชคือมันนานแล้วนะแต่จําได้ว่าค่อยๆถอยแบบว่าไม่ได้หยุดกึบทีเดียวเหมือนกันแล้วก็สักเดือนหนึ่งหรือ2 เดือนแล้วก็คือหยุดไปเลยก็คือไม่สนใจเลยค่ะคือแบบพอมาเจออาจารย์ด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันทําให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นเราก็รู้แล้วว่ามันพัฒนาจิตเราระดับหนึ่งแล้วคือไม่กลัวตายเคสของโค้ชนะคะหยุดทันทีเลยค่ะ หมอบอกพรุ่งนี้คุณหยุดเลยเรารอให้หมอบอกหยุดอยู่แล้วเพราะว่าใจเราก็อยากจะหยุดแล้วพอหมอบอกว่าคุณหยุดได้คือหักดิบหยุดเลยทันทีแล้วคนที่หักดิบอย่างนี้นะคะมันมีผลนะคะอาทิตย์หนึ่งต่อมาคือ2-3 วันต่อมาเนี่ยผื่นขึ้นเต็มมาหมดเลยค่ะสิวขึ้นมาแบบเต็มหน้าหมดเลยฮอร์โมนมันเปลี่ยนบางคนไม่เข้าใจคิดว่าจะตกใจเฮ้ยเราต้องกินต่อเพราะว่ามันพอหยุดใช่ไหมแล้วมันเกิดอาการมีผื่นขึ้นมีสิวขึ้นเต็มหน้าแล้วเราก็ตกใจกลัวให้หยุดไม่ได้ไม่ค่ะร่างกายมันกําลังปรับแล้วคุณลองคิดดูสิคะถ้าเกิดว่าคุณกินยาต้านฮอร์โมนมาเป็นปีใช่ไหมฮอร์โมนของเราถูกกดไว้ถูกสเปรสน่ะมันไม่ปกติแล้วพอคุณจู่ๆนะคุณหยุดปุ๊บร่างกายเรากำลังจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเองกำลังจะปรับเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีอาการไม่เหมือนกันแล้วคุณพ่อแดงแบบหยุดค่อยๆถอยเนี่ยมีอาการอะไรนะคะมีอาการไม่ค่อยนะคะโค้ดคือไม่เยอะค่ะไม่มีอาการไม่เยอะเหมือนช่วงที่มีก็เราจะมีหน้าอกนิดนึงใช่ไหมคะ
พอเราถอยนะสึกมันแบบมันก็ลดลงแบบเราก็ผอมลงอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นแค่นั้นแต่ว่าอาการทางกายอย่างอื่นเช่นผื่นขึ้นไม่มีค่ะไม่มีเพราะเหมือนอาจารย์ท่านก็บอกว่าค่อยๆถอดเหมือนกันท่านบอกว่าเดี๋ยวกลัวว่าเหมือนกับไปกระชากมาประมาณนั้นนะคะเพราะก็เลยค่อยๆเหมือนกันทีนี้คนที่ฟังอยู่นะคะเรื่องยาต้านฮอร์โมนโค้ชนาตาลีกับคุณมดแดงไม่มาตัดสินใจให้ใครนะคะเรามายกตัวอย่างประสบการณ์จริงของเราสองคนแล้วให้คุณปรึกษาหมอของคุณได้นะคะแล้วเราแต่นะคะว่าคุณจะเจอหมอที่แนะนําอย่างไรแต่นี่เราสองคนมีประสบการณ์คนละแบบกันเลยใช่ไหมแต่สุดท้ายเราก็หยุดกันโค้ชกินครบ5 ปีไหมจำไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่เคยนับอะไรที่มันแบบหนักอกหนักใจอย่างนี้เขาจะไม่นับฉายแสงกี่ครั้งไม่เคยนับ ไม่เคยนับค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรให้แบบให้ชีวิตเราดีขึ้นก็เลยไม่จำตัวเลขพวกนี้ใส่หัวแต่พอหมอบอกว่าหยุดได้ก็คือหักดิบเลยค่ะใครที่อยากหักดิบคุณก็อย่าตกใจค่ะร่างกายเราพร้อมที่จะเยียวยาเสมอมันพร้อมที่จะเยียวยาเสมอขอให้เชื่อใจตัวเองแล้วก็เชื่อร่างกายของเรานะคะเอาละค่ะโค้ชตอบคำถามนี้นะคะคำถามดีมากเลยค่ะแล้วมีคนสงสัยจริงๆแล้วที่หายเนี่ยอ่ะบางคนนะคะฟังดูอย่างนี้แล้วเฮ้ยทำแพทย์แผนปัจจุบันก็หายได้นี่นาถ้าคุณมดแดงทำแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวคุณมดแดงคิดว่าจะตัวเองจะหายไหมคะตอนนั้นเนี่ยด้วยที่เราเป็นพยาบาลนะคะโค้ชเรายังมีเขาเรียกว่ามีเลือดทางการแพทย์อยู่เรามีความรู้สึกว่าเราขอความมั่นใจในเรื่องของการรักษาในการถ้าคิดว่าทําแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวก็คือกินแค่ยาเคมีเม็ดกับยาต้านฮอร์โมนคิดว่าจะหายไหมคะไม่หายค่ะตัวเองคิดอย่างนั้นเลยค่ะว่าไม่หายแต่ควรจะต้องมีตัวนี้ช่วยก่อนในช่วงแรกคือจริงๆเนี่ยทานรักษาแบบแผนปัจจุบันก็คือทานคีโมเม็ดเนี่ยแล้วก็ทำออกซิเฟนตรงนี้ค่ะที่เป็นฮอร์โมนนะคะแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะคะช่วงแปดช่วงแรกเท่านั้นที่ทานนะคะคือในมุมมองของตัวเองในสเต็ปของการรักษาขั้นตอนของการรักษาเนี่ยมันแดงมองว่าช่วงแรกก็ต้องควบคุมเซลล์ที่เขากำลังลุกลามเนี่ยให้อยู่หมัดก่อนเอาเขาให้อยู่หมัดก่อนทีนี้พอเขาอยู่หมัดถึงแล้วสลัดเขาทิ้งเลยค่ะพอร่างกายของเราฟอร์มตัวขึ้นมาต้านเขาได้แล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปง้อเขาแล้วแต่ช่วงแรกบางทีร่างกายเราต้องประเมินร่างกายของเราด้วยนะคะมันแดงร่างกายของมันแดงเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีภาวะภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กนะคะทีนี้เรารู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้สมุนไพรเนี่ยมันจะลากยาวแล้วเราจะต้านเขาไม่ได้รับมือเขาไม่ได้ฉะนั้นการใช้คีโมเม็ดอ่อนๆแล้วก็ทำออกซิเจนช่วยช่วงแรกเนี่ยมันจะทําให้เขายับยั้งเชื้อโรคได้ดีอันนี้คือเป็นหลักของคุณหมอสมหมายท่านอธิบายให้ฟังมันแดงก็เลยว่าโอเคตัดสินใจรักษาแบบนี้ก็คือผสมแล้วคุณหมอแดงไม่ได้ตัดก้อนทั้งหมดออกด้วยไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะก็อันนี้น่าคิดแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะคะคือใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันแค่ควบคุมให้ได้ก่อนจากนั้นก็ปล่อยแพทย์แผนปัจจุบันไปเลยควบคุมแล้วก็ให้ร่างกายกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงพอร่างกายเราแข็งแรงเราจะรู้ตัวใช่ไหมคะโค้ชเวลาเราแข็งแรงอะช่วงที่เราปวดรู้เลยว่าเรากระสอบกระเสรเราอดแอดเรานอนมันไม่มีแรงแต่พอเราร่างกายเราเริ่มฟอร์มตัวเองได้แล้วแข็งแรงเนี่ยเราจะรู้ละโอเคไม่จำเป็นละแล้วสมุนไพรเนี่ยใช้ตั้งแต่รับตั้งแต่ทานยาคีโมเม็ดเลยไหมคะใช่ค่ะสมุนไพรคือทานร่วมกันตั้งแต่ทานคีโมเม็ดและปัจจุบันมะเร็งก็ทานนะคะเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยเขาเป็นตัวที่ช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ที่จะแยกเป็นเหมือนกับรถขึ้นยาสมุนไพรทั่วไปนะคะก็ทานอยู่เป็นปัจจุบันคือทำสามทางแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์จีนสามทางพร้อมกันตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่แบบรอให้แผนปัจจุบันจบก่อนแล้วค่อยเริ่มแผนไทยแล้วค่อยเริ่มแผนจีนใช่ค่ะพร้อมกันเลยก็คือการรักษาเนี่ยเน้นในเรื่องของใช้ยาใช่ไหมคะใช้ยาการรักษาทีนี้เราต้องมาควบคุมแล้วก็ดูแลปฏิบัติตัวเนี่ยด้วยการใช้แพทย์แผนจีนมันเป็นการปฏิบัติตัวเพราะว่าทางคลินิกที่ไปรักษาเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของการปฏิบัติตัวเราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตัวเองนะคะเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมตรงนี้ก็เลยเน้นในเรื่องของการปฏิบัติตัวตามแนวของคุณหมอเขียวเนี่ยค่ะแล้วก็แพทย์แผนจีนค่ะโอ้สุดยอดมากแล้วค่ะวันนี้นะคะใครที่ฟังอยู่ที่ได้ความรู้มากเลยนะคะมีคนถามมาอีกนะคะว่าคุณลำเจียกถามว่าขอถามอีกนิดนะคะว่าถ้า
เลิกทานยาต้านไปแล้วทานน้ำมะพร้าวแทนได้ไหมคะอ่ะมันไม่เกี่ยวกันนะคะมันไม่เกี่ยวกันตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าน้ำมะพร้าวมาแทนยาต้านฮอร์โมนไม่ใช่ค่ะคุณลำเจียกคะคือต้องมาเข้าใจเรื่องฮอร์โมนแล้วก็เรื่องร่างกายของเรากันสักหน่อยค่ะนะคะมีคุณอลิสนะคะโค้ชอลิสคอมเมนต์มาว่าของโค้ชอลิสก็ใช้สูตรของเกสันของหมอเขียวหมอสมหมายดูแลต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ทำแบบผสมผสานหลายหลายอย่างใช่ไหมคะแล้วมีคอมเมนต์มาว่า3 เดือนแรกกินยาต้านเกิดอาการแพ้ตัวแดงหลังจากนั้นคุยกับหมอขอหยุดหมอไม่ค่อยพอใจแต่เราเชื่อมั่นตัวเองว่าไม่ดีกับเราขอหยุดทันทีไม่กินต่อหลังจากนั้นไม่ทานยา6 เดือนค่ามะเร็งลดลงเป็นปกติว้าวโอ้โหนี่เยีคุ่ยณมมากเยลยงใหญ่อ่านชื่อถูกไหมคะเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษคือจริงๆแล้วนะคะยาต้านฮอร์โมนอ่ะมีสิทธิ์ทำให้เราเป็นมะเร็งสูงมากค่ะแล้วคุณวัดแดงก็เข้าเรียนกับหมอหลายท่านใช่ไหมคะเข้าหลายคอร์สแล้วก็เข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์ของโค้ชนาดรีด้วยคอร์สพิชิตมะเร็งเนี่ยตรงไหนคิดว่าคุณมดแดงประทับใจที่สุดในคอร์สแล้วก็เอามาใช้ได้เป็นประโยชน์มากที่สุดคะก็ของโค้ดนี่มี12 ขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยทุกขั้นตอนนะคะโค้ดเพราะโค้ดคอร์สของโค้ดเนี่ยเป็นคอร์สที่ก็องค์รวมนะคะองค์รวมดูทั้งกายดูทั้งจิตดูทั้งจิตวิญญาณครอบคลุมกันหมดเลยและที่สําคัญของโค้ดนะคะคอร์สที่ดูแลกายนะคะคนที่แบบค่อนข้างจะสนใจในเรื่องของการดูแลกายเนี่ยนะคะของโค้ดเนี่ยละเอียดมากแล้วก็บูรณาการจากหลากหลายที่มากเลยนะคะโค้ชไม่ได้เอาจากของที่ต่างประเทศอย่างเดียวของเท่าที่มาแดงดูก็คือมีของประเทศไทยด้วยที่โค้ชนำเอามาจะสอนในคอร์สนี้นะคะแล้วก็ละเอียดมากนะคะแล้วมีข้อมูลที่ซัพพอร์ตข้อมูลที่สนับสนุนนะพร้อมเหมือนกับว่าโค้ชเก่งในด้านวิชาการนะคะทีนี้มันจะมีข้อมูลด้านวิชาการมาสนับสนุนหมดเลยและละเอียดมากแล้วโค้ชก็มีแบบเพิ่มเติมมาให้ตลอดนะคะเวลามีข้อมูลดีๆนะคะโค้ชก็มาเพิ่มเติมเข้าให้เราได้เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆใหม่มาเรื่อยๆเลยนะคะก็คุ้มค่ามากค่ะมันแดงคิดว่าเข้ามาเรียนขนาดตัวเองนี่ก็คือเรียนมาจากหลายที่แล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จมาระดับหนึ่งแล้วแต่ก็มาเจอโค้ชคอร์สของโค้ชนะคะก็คือประทับใจก็เลยลงเรียนเลยนะคะลงเรียนเลยแล้วก็เต็มที่แล้วก็คือสิ่งสําคัญก็คือโรงเรียนคอร์สของโค้ชนะคะต้องตั้งใจนะคะต้องเรียนจริงๆนะคะคือไม่ใช่เรียนข้ามไม่เอานะคะแบบนั้นคือเรียนตามสเต็ปเลยแล้วเราจะประสบความสําเร็จมันแดงดูบางหัวข้อนี่ดูแล้วดูอีกบางข้อบางหัวข้อ5 ครั้ง 6 ครั้งเลยดูค่ะดูละเอียดมากละเอียดมากเหมือนอย่างเช่นการดีท็อกซ์ค่ะโค้ชไปพูดเท้าความจนถึงว่าอุ้ยดีท็อกซ์ตั้งแต่สมัยนู้นสมัยไหนนสู้มนัยเขอี้ามยาิปต์ใช่แต่สมัยรอูี้ยิปต์ก็ทำกันนะใช่ไหมคะหลายคนกลัวกลัวเรื่องการส่วนล้างลำไส้สมัยก่อนสมัยอียิปต์ถึงสมัยนู้นนะต้องเป็นเขาเรียกว่าขุนนางต้องเป็นแถวพวกกษัตริย์เท่านั้นถึงมีความรู้นี่คุณรู้ไหมเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวสําหรับคนที่กลัวกันนะคือความรู้พวกเนี้ยสมัยก่อนนะเราชาวติดดินธรรมดาไม่มีสิทธิ์รู้พวกนี้ค่ะหลายๆอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิชาความรู้เฉพาะคนที่เป็นขุนนางอยู่ในวังอยู่กับพวกกษัตริย์ถึงได้มีความรู้พวกเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเทียนดำต้องเป็นชนชั้นกษัตริย์ของอียิปต์ถึงได้ใช้หรือการส่งล้างลำไส้ใช่ไหมแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วความรู้ตรงเนี้ยถูกถ่ายทอดออกมานะอ่าละค่ะแล้วทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยคุณมดแดงเน้นมากๆเลยเดี๋ยวทวนกัน3 อย่างใช่ไหมคะหลักวิธีปฏิบัติแล้ว10 ปีเนี่ยคุณมดแดงไม่มีขึ้นมาอีกเลยสุดยอดมากอย่างของโค้ชก็ยังมีก้อนขึ้นมาแถวมดลูกรังไข่ของคุณมดแดงไม่มีเลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะโค้ชระหว่างทางไม่มีเลยก็คือมันแดงคือก็คือดูแลตัวเองมาตลอดนะคะดูแลสิ่งสําคัญที่บอกนะคะคือดูแลจิตวิญญาณแล้วก็จิตใจคือในเรื่องของจิตใจมันแดงขออนุญาตคิดนะขออนุญาตแนะนำนิดนึง mindset ในวิธีคิดก็คือต้องมีเป้าหมายที่จะต้องหาอย่างชัดเจนอ่ะตั้งหนแึต่ง่ต้องมีเป้าหมายด้านจิตใจต้องมีเป้าหมายพอมีเป้าหมายเสร็จสอง
แล้วก็เราเนี่ยจะต้องมองโลกในแง่ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงก็คือมองโลกในแง่ดีอะค่ะเอาง่ายๆเลยสองมองถโลูกกในแง่ดีสามเราจะต้องยอมเปลี่ยนแปลงมีใครอยากหายแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนนะคะอยากกินแบบเดิมอยากคิดแบบเดิมอารมณ์ร้อนเหมือนเดิมไม่ได้เลยเหมือนที่บอกว่าคือเปลี่ยนหมดเลยอยากคืเป็อนใครคนก็อยากหายเนาะแต่ฉันไม่อยากเปลี่ยนฉันอยากจะกินไก่ทอดเราต้องก้าวแรกค่ะถ้าคุณไม่แรกคุณก็ไม่มีทางที่จะได้สิ่งใหม่ๆถ้าคุณต้องการได้สิ่งใหม่คุณก็ต้องปฏิบัติตัวตั้งแต่วันนี้นะคะต้องกล้าแรกนะคะและก็หลักความเชื่อของมันแดงก็คืออันนี้คือหัวข้อที่ในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะขออนุญาตย้ําตรงนี้เชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เรานับถือเหมือนมันแดงในเชื่อพระผู้เป็นเจ้าเชื่อว่าเป็นการที่พระองค์ทรงเมตตาทรงรักเราทําให้เราได้ป่วยแล้วเราก็ได้หายนะคะตรงนั้นเรามีความเชื่อแล้วก็มอบหมายพระองค์อย่าเร่งผลพอเรามีความเชื่อแล้วเราจะไม่เร่งผลแล้วก็จะไม่กลัวตายไม่ต้องรีบหายที่คุณพระแดงบอกโค้ชมานะโค้ชชอบคำนี้มากเลยที่เราป่วยเป็นมะเร็งอันนี้ขอให้ทุกคนฟังให้ดีเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นหัวใจสำคัญมากเลยที่ทำให้โค้ชนาดาลีคิดว่าสตรองได้นะทุกวันนี้คือแบบแข็งแกร่งนะทุกวันนี้ตรงที่คุณพระแดงก็ใช้หลักนี้ด้วยคือตรงคำที่ว่าทำไมเราถึงเป็นมะเร็งที่เราเป็นมะเร็งอ่ะเพราะคุณพระแดงบอกว่าพระเจ้าให้เราเป็นมะเร็งเพื่อที่จะให้เราเข้มแข็งมากกว่าเดิมแล้วโค้ชนาดาลีเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่มีความบังเอิญไม่ใช่เวรไม่ใช่กรรมแต่ทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วเขาให้เราเป็นมะเร็งเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเราสามารถชนะมันได้และเราจะเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าเดิมแล้วโค้ชนาดาลีเชื่อตรงนี้เสมอว่าที่ฉันเป็นมะเร็งเพื่อที่วันหนึ่งฉันจะได้มาเป็นโค้ชแบบนี้มายืนสอนพวกคุณแบบนี้คุณมดแดงก็เช่นกันใช่ไหมคะแดงมองเห็นภาพตัวเองตอนที่ตัวเองเริ่มป่วยใหม่ๆว่าฉันมาคุยมาให้คำปรึกษามาแลกเปลี่ยนเนี่ยมองเห็นภาพก็เรียกว่าเป็นการ visualization ตรงนั้นนะคะอันนั้นจึงได้เป็นนิดหนึ่งมองเห็นภาพตัวเองด้วยมีหลายเรื่องค่ะโค้ชถ้ามีเวลาใช่ใช่ใช่ถ้าใครอยากเรียนเรื่อง visualization นะคะในคอร์สพิชิตมะเร็งของโค้ชก็สอนไว้แล้วก็คุณมดแดงใช่ไหมคะถ้าใครอยากจะเรียนเรื่องทางด้านลงลึกจิตวิญญาณเนี่ยคุณมดแดงก็เปิดคอร์สสอนด้วยจริงไหมซึ่งเก่งมากแล้วค่ะแล้วในคอร์สของคุณมดแดงเนี่ยตอนนี้สอนอะไรบ้างคะของมดแดงมี2คอร์สนะคะคอร์สในเรื่องของคอร์สทั่วไปก็คือคอร์สธรรมชาติบำบัดสกัดมะเร็งเป็นการดูแลตัวเองแบบองค์รวมไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ถ้าเจาะลึกในเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณนี่ก็คือคอร์สปรับจิตพิชิตมะเร็งซึ่งเป็นอันนี้เป็นเพิ่งมามีนะในปีนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตคุยในเรื่องของคอร์สธรรมชาติบำบัดสกัดมะเร็งนิดนึงนะคะของคอร์สนี้นะคะมะเร็งจะมีถ้าใครเข้ามาเรียนเนี่ยจะมีเยียวยาจิตก่อนที่จะเข้ามาเรียนรู้คือมาคุยมาปรับจิตกันก่อนมาสร้างความเข้าใจเพื่อที่จะไม่กลัวมะเร็งเพื่อให้เลิกกลัวมะเร็งก็เป็นคล้ายๆกับเป็นการทรานส์จิตนะคะเป็นการเยียวยาจิตระดับหนึ่งนะคะยังไม่ลงลึกและก็ที่สำคัญก็คือคอร์สนี้นะคะจะมีกลุ่มไลน์ที่มาพูดคุยที่มาซัพพอร์ตพวกเรานะคะตอนนี้ก็มีอยู่ตั้งกลุ่มไว้เรียบร้อย3เดือนแล้วนะคะก็คุยกันสนุกสนานเป็นเพื่อนกันดูแลกันช่วยเหลือกันเป็นเหมือนญาติธรรมไปเลยค่ะโค้ชแบบเหมือนกับเป็นคือเรียนยังไงคะมีเรียนออนไลน์หมายถึงว่าเรียนทาง Facebook หรือว่าเป็นกลุ่มคุยกันทางไลน์อย่างเดียวค่ะคอร์สธรรมชาติบำบัดสกัดมะเร็งนะคะเป็นกลุ่มปิดค่ะโค้ชทางออนไลน์เรียนออนไลน์กลุ่มปิดเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ได้เรียนได้ตลอดเวลานะคะได้ตลอดเวลาแล้วก็พอลงเรียนเสร็จแล้วก็คือมะเร็งก็ดึงเข้ามากลุ่มไลน์ก็คือเราก็ได้อยู่กลุ่มไลน์ตลอดแล้วก็กลุ่มไลน์เนี่ยมะเร็งจะมีคุยทางซูมกันทุกอาทิตย์มาแลกเปลี่ยนกันเรามีปัญหาอะไรแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันก็ดีค่ะดีโค้ชนาดาลีสนับสนุนเลยนะคะว่าใครที่หายแล้วแล้วอยากจะมาช่วยคนอื่นต่ออยากจะมาเป็นโค้ชเนี่ยอย่างคุณมดแดงคุณอลิสนะคะก็ติดต่อได้เลยแล้วว่าแล้วคือไม่ใช่ต้องมาเรียนกับโค้ชนาดาลีคนเดียวเหมือนเราไปมหาลัยเนี่ยคุณไม่ได้มีครูไม่ได้มีอาจารย์หนึ่งคนหนึ่งท่านเท่านั้น
คุณจะต้องมีความรู้หลายๆทางใช่ไหมคะเช่นกันกับทุกคนเลยที่เขาหายกันได้เนี่ยเขาไปเรียนมาหลายๆทางใช่ไหมคะทีนี้ก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนใช่ไหมคะแต่โค้ชนาตาลีขอให้พวกคุณอะศึกษาค่ะศึกษาหาความรู้ความรู้จะทำให้คุณรอดชีวิตได้เพราะว่าถ้าคุณไม่มีความรู้นะคุณจะทำแบบไม่มีความมั่นใจจริงไหมคะคุณมดแดงคือส่วนใหญ่สังเกตดูว่าทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งโค้ชเนี่ยเรียนรู้เยอะครับตัวเองเป็นคนที่เรียนรู้เยอะมากค่ะก่อนที่จะช่วงระหว่างทางที่ป่วยเนี่ยเรียนรู้เยอะมากแล้วเรียนไม่ได้เรียนเรื่องของการปฏิบัติกายอย่างเดียวดูแลจิตใจควบคู่กันไปเลยนะคะเราต้องเรียนรู้เพื่อเราจะได้มาดูแลตัวเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้แบ่งปันต่อได้เป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะคะค่ะใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยแล้วสุดยอดมากค่ะ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณมดแดงก็ยังปฏิบัติอยู่เข้มข้นไหมคะหรือว่าตอนนี้ก็เบาๆลงบ้างแล้วหลายคนก็อาจจะแบบหายมานานแล้วสงสัยตรงนี้คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะโค้ชที่เบาลงไปช่วง5 ปี6 ปีช่วงนั้นนะคะทีนี้พอเราเริ่มมีแพชชั่นที่ชัดเจนว่าเราจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อผู้คนเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้คนเราตอนนี้มะเร็งเข้มข้นยิ่งกว่าเมื่อก่อนอีกไม่ได้เข้มข้นเพื่อตัวเองแต่มะเร็งมองว่าเราต้องเข้มข้นเพื่อที่จะยืนได้แล้วก็เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนะคะแล้วก็ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้กับผู้อื่นได้นะคะแล้วก็มันมีความสุขค่ะไม่ได้ทําแบบทำแบบเหนื่อยต้องฝืนไหมคะมันมีความสุขในการทําตรงนี้กินดื่มน้ําผักทําแบบสนุกสนานเหมือนกับเราทําอะไรที่แบบมันมีความตื่นเต้นตลอดเวลาอะไรเนี้ยค่ะใชเรี่ยนรูใช้่พอได้เรียนรู้ของโค้ชใช่ไหมคะมันเองก็นําข้อมูลตรงนั้นก็มาทําน้ําผักตามจากที่ตัวเองอ่ะไม่เคยทําอาหารเป็นทําอะไรไม่เป็นก็มาเรียนรู้มาปลูกผักทําเนี่ยค่ะให้มันสบาดยีสบค่าะยแบดบีหลายคนนะคะเดี๋ยวโค้ชชี้ให้เห็นตรงประเด็นเนาะอย่างที่คุณมดแดงทำโค้ชก็ทําอยู่การบำบัดมะเร็งนะคะมันไม่ใช่แบบขึ้นตลอดนะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจะต้องรู้สึกดีขึ้นตลอดจนกระทั่งถึงเส้นชัยใช่ไหมมันจะมีแบบขึ้นลงเสมอเลยค่ะบางทีเราก็รู้สึกแหมเราก็เป็นปุถุชนใช่ไหมบางวันฉันก็ไม่อยากดื่มน้ําผักเลยอ่ะเราก็ไปกินผักผงบ้างใช่ไหมบางวันแล้วก็เห็นแบบเฮ้ยแหมอยากกินปลาแซลมอนสักหน่อยนึงก็มีบ้างนี่สำหรับคนที่หายแล้วนะคะแล้วก็อย่าอยู่ด้วยความกลัวว่าเฮ้ยกินนั้นก็ไม่ได้นะเดี๋ยวฉันจะเป็นมะเร็งนะกินนี้ก็ไม่ได้นะไม่ค่ะเพราะว่าจิตของคุณเหนือร่างกายคือคุณกินอย่าให้ร่างกายมันเจ็บอย่าให้มันอักเสบต้องพูดว่าอย่างนี้นะถ้าทางวิชาการก็คืออย่ากินให้อักเสบใช่กินเป็นด่างให้มากกว่ากินแบบเป็นกรดถูกไหมใช่ไหมแล้วคุณก็เอนจอยชีวิตน่ะใช่ไหมระหว่างทางมันก็มีทั้งขึ้นลงใช่ไหมคะแต่สําหรับคนที่หายแล้วนะคะคือหมอเขาจะเน้นอย่างนี้ค่ะ5 ปีต้องระวัง10 ปีต้องระวังแล้วก็15 ปีแล้วก็อีก20 ปีต้องระวังตอนนี้โค้ชก็ผ่านตรง10 ปีมาแล้วช่วง10 ปีนั้นก็เข้มข้นเหมือนกันหุ้ยฉันต้องดีท็อกซ์ใหม่แล้วเว้ยเพราะว่าเห็นพี่คนนั้นนะ10 ปีกลับมาเป็นมะเร็งอีกเป็นมะเร็งเต้านมพอกลับมาอีกแล้วเป็นที่สมองเป็นรอบที่สองเขาไม่รอดแล้วเวลาที่เราเห็นอย่างนี้นะคะไม่ฉันจะไม่เป็นแบบนั้นเราให้ดูแบบนั้นว่าเขาทําอะไรผิดใช่ไหมไม่อยากใช้คําว่าผิดมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่ว่าทําไมเขากลับมาเป็นอีกแล้วทําไมเขาถึงไม่รอดอ๋อเขาไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคิดอย่างนี้ค่ะคุณมดแดงเปลี่ยนสำหรับคนที่เข้ามาคุณมดแดงพูดเองนะเปลี่ยนจากหลังเท้ามันเป็นหน้ามือได้คำถามใหม่ตัวจริงๆเลยคือจะได้เห็นภาพเพราะว่าคือถ้าเราแค่แบบแค่เปลี่ยนเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้ต้องตั้งใจเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนแบบจริงจังเลยค่ะต้องเปลี่ยนจริงจังมะเร็งคือแบบคนที่เจอมะเร็งเมื่อก่อนหน้านี้10 ปีที่แล้วค่ะก็มาเจอตอนนี้เขาบอกมะเร็งเปลี่ยนจริงๆเพื่อนคนก็แบบก็งงก็บอกเปลี่ยนจริงๆแบบไม่สโลลี่ไลฟ์ค่ะโค้ชสโลลี่ไลฟ์โค้ชนาตาลีก็เปลี่ยนมีคุณจารีบอกว่าคอร์สของคุณมดแดงข้อมูลแน่นไม่แพ้กันค่ะลงเรียนทั้งคู่เลยอ๋อนี่คุณจารีเรียนทั้งสองคอร์สเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะดีค่ะดีค่ะก็โค้ชนาตาลีขอให้คุณเรียนรู้นะคะไม่ว่าคุณจะเรียนกับโค้ชคนไหนก็ตามนะคะตอนนี้ใครหาแล้วอยากจะมาเป็นโค้ชอย่างนี้โค้ชนาตาลีเชิญชวนนะคะเราจะได้มาช่วย
ช่วยประเทศนี้กันนะคะช่วยโฆษณาเลยหยุดมะเร็งกันใช่ไหมคะคุณสามารถทำได้ขอให้คุณเชื่อเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เอาละค่ะคุณพระแดงคะติดต่อคุณพระแดงได้ยังไงคะชื่อเพจว่าอะไรคะเอกก็ดูแลกายเยียวยาใจบายสกินะมดแดงมีคำว่ามดแดงจำได้ง่ายๆดูแลเสิร์ชกหาายใช่ไหมที่ Google ก็ได้ใช่ไหมที่ Facebook เนี่ยเดี๋ยวคุณว่าแดงกับโค้ชเดี๋ยวให้ข้อมูลให้ลิงก์นะคะเดี๋ยวไลฟ์จบเราโพสต์ลิงก์ไปข้างใต้นี้นะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะถ้าจะมาลงเรียนทางด้านจิตนะคะปรับจิตยังไงกับคุณว่าแดงเก่งมากโค้ชแนะนำนะคะให้ไปเรียนกับคุณว่าแดงเลยนะคะทางด้านจิตใจเนี่ยสำหรับคนที่อยากเข้ากรุ๊ปโค้ชชิ่งเรียนแบบ5คนกลุ่มหนึ่งไม่เกิน5คนติดต่อโค้ชนาตาลีมาเลยนะคะสรุป3ข้อนี้อีกรอบก่อนไปนะคะคือ1คุณประแดงคะก็ดูแลหลักสําคัญคือดูแลจิตวิญญาณนะคะก็สรุปดูแลต้องเชื่อศรัทธาในสิ่งที่เรานับถือนะคะเชื่อตัวเองเชื่อในวิธีการรักษาแล้วก็ฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองอย่าไปฟังเสียงคนรอบข้างเขาไม่รู้ดีกว่าเราเท่าเรานะคะฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้เยอะนะคะและด้านจิตใจก็คือต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะคะใหญ่มากพอเป้าหมายนั้นต้องยิ่งใหญ่มากพอแล้วก็เป็นเป้าหมายทั้งด้านกายแล้วก็จิตนะคะต้องสองด้านนะคะไม่ใช่ว่าด้านกายอย่างเดียวต้องจิตใจด้วยด้านจิตใจเนี่ยมันเองขอย้ำก็คืออย่างเช่นคุณต้องหายเพื่อที่คุณจะได้ไปเป็นแบบอย่างให้พวกคนคุณต้องหายเพื่อที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กําลังใจกับพวกคนที่เขายังป่วยอยู่นี่สําคัญมากนะคะมันทําให้เรา powerful มันทำให้เรามีมันปลื้มอะค่ะมันมีความสุขมากเลยมันเป็นยารักษาตัวหนึ่งด้วยทีนี้นะคะนอกจากนี้ต้องมองโลกตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงมองแบบบวกอะนะคะมองแบบบวกอย่ามองแบบตําหนินะคะมันไม่เอาให้มองแบบสร้างสรรค์และก็ต้องยอมเปลี่ยนแปลงยอมเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแบบมันแดงเลยค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมแล้วก็อยู่ต่อจนจบเดี๋ยวเราให้ข้อมูลนะคะใครสนใจที่อยากจะลงคอร์สนะคะปรึกษาโค้ชนาดรีหรือกับคุณมดแดงหรือเราทั้งสองคนเลยนะคะเราจะช่วยให้คุณหายจากมะเร็งคือช่วยบำบัดแบบผสมผสานกันได้สำหรับคนที่รับคีโมอยู่หรือไม่รับคีโมอยู่ก็ตามนะคะขอบคุณมดแดงคุณมดแดงมากๆเลยนะคะที่วันนี้สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามที่เพจนี้ด้วยนะคะติดตามคุณมดแดงได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันกับโค้ชนาดีอีกวันศุกร์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาตาลีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ